สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาปลูกโคโรนะคะก็คือใช้ไหลของเขานะคะมาปลูกกันโอเคพวกนี้นะคะก็คือไหลของโคโรนะคะที่ไปเด็ดๆมาทุกๆข้อนะคะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนแรกนี่ทุกๆข้อนะคะจะเป็นต้นใหม่เกิดมาให้ดูนะคะอันนี้ตัดแล้วก็แช่น้ำไว้ก็คือมันจะมีไอ้น้ำตาลแบบนี้ครอบอยู่เนาะเราลองแกะดูออกนะคะก็จะเห็นเป็นต้นของเขาคุมอยู่แบบนี้ก่อนนะคะแล้วพอแกะออกก็จะเห็นประมาณนี้นะคะทุกคนวิธีการขยายพันธุ์สุดง่ายนะคะก็เหมือนกับการวางข้อทั่วไปในไม้ใบตัดก่อนเลยนะคะฉึบนะคะแบบนี้ตัดประมาณแบบนี้นะคะข้อหนึ่งนะคะน้องอาจจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะคะอันนี้คือเหมือนหัวน้องนะเนี่ยน้องก็จะเกิดมาตรงนี้ก็คือเหมือนใช้พลังงานพวกนี้ไปเพื่อจะสร้างต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สำคัญอย่าให้เน่าเป็นอันขาดนะถ้าเน่าก่อนที่อันนี้จะแทงขึ้นอ่ะมันก็จะละลายไปก่อนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็มันจะมีวิธีก็คืออย่าทำให้น้องอ่ะเขาวัสดุปลูกอะค่ะอย่าทำให้มันแฉะเกินไปนะคะแล้วก็อย่าแห้งเกินไปของไฟตัดไปแล้วไฟก็จะใช้ปูนแดงทานะคะมันจะมีอีกวิธีนึงคือเหมือนบางคนก็ใช้ดินน้ำมันนะป้ายเอาไว้เลยนะคะป้ายปิดหัวปิดท้ายแทนนะอ่ะทีนี้วิธีการวางนะคะไฟจะวางบนวัสดุปลูกที่เป็นพีทมอสเลยเนื่องจากว่าจะเอาไปอบนะคะเนื่องจากมันเป็นหน้าหนาวพอเป็นหน้าหนาวปุ๊บอากาศมันเย็นเนาะแล้วก็แห้งพวกนี้จะแบบแทงช้านะคะก็เลยเอาไปอบดีกว่ามีความชื้นพอดีชื้นๆร้อนๆเนี่ยมันจะแทงไวเดี๋ยวมาดูวัสดุปลูกกันค่ะอันนี้นะคะคือวัสดุปลูกก็คือมีพีทมอสนะคะเพอร์ไลนิดหน่อยหินภูเขาไฟหรือหินอวแดงนิดหน่อยนะคะส่วนมากหลักๆก็จะเป็นพีทมอสนะคะทุกคนอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะน้ำที่เราลดไปอาจจะเป็นน้ำผสมยากันเชื้อรานะคะหรือบางคนอาจจะใช้น้ำผสมกับเบตาดีนก็ได้ค่ะเดี๋ยวมารดกันเลยอันดับแรกอ่ะเราจะลดวัสดุปลูกของเราให้ชุ่มก่อนค่ะค่ะหลังจากเราใช้วัสดุปลูกนะคะที่บอกไปก็คือพีทมอสนะคะเพอร์ไลนิดนึงนะคะแล้วก็หินละวาแดงนิดนึงนะคะแล้วก็มารดด้วยน้ำยากันเชื้อรานะคะเราใช้เมทาแล็กซิลนะคะรดวัสดุปลูกของเราให้ชุ่มนะคะทุกคนให้ชุ่มแฉะเลยนะคะถ้าถามว่าใช้ดินถุงปกติได้ไหมใช้ได้นะคะแต่แนะนำว่าให้เอามาปลูกข้างนอกดีกว่าอย่าเพิ่งเอาไปเข้าในโรงอบนะคะเพราะเคยลองแล้วนะคะถึงแม้ใช้ยากันเชื้อราแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าน้องก็ยังแอบมีเชื้อรานะคะขึ้นไปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดินถุงนะคะหรือแบบดินที่มีอินทรีย์เยอะค่ะคิดว่าอย่าเพิ่งอบเลยเอาไว้ข้างนอกดีกว่าแต่ตอนนี้นะคะที่เลือกใช้พีทมอสเพราะว่ามันอากาศแบบค่อนข้างแห้งอะค่ะก็เลยเอาอบดีกว่าไม่งั้นมันแทงช้านะคะสำหรับพวกข้อต่างๆนะคะทุกคนทีนี้ถ้าไม่ใช้พีทมอสใช้อย่างอื่นได้ไหมสามารถใช้สแฟกนัมมอสได้นะคะการใช้สแฟกนัมมอสนะคะก็คือเอามอสนะคะล้างน้ำก่อน1น้ำแล้วก็บีบนะคะเอามอสเนี่ยสแฟกนัมมอสเนี่ยไปแช่ในน้ำยากันเชื้อราแล้วก็เอามาบีบใช้นะคะการใช้นะคะต้องบีบให้หมาดก่อนนำมาใช้นะคะไม่ใช่แช่น้ำจุ่มปุ๊บแล้วก็มาใช้เลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้นไม้หรือข้อพวกนี้นะคะมันน่าจะเน่านะคะเน่าก่อนที่จะเกิดอีกนะคะโอเคหลังจากที่เราตัดข้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาปูนแดงทาเรียบร้อยแล้วนะคะก็วางไว้แบบนี้เลยนะคะไฟจะวางไว้ลักษณะแบบนี้นะคะไม่เอาจิ้มลงนะคะแต่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะบางคนก็เอาจิ้มลงแต่ชอบแบบนี้มากกว่าวางไว้ประมาณอย่างนี้นะคะอย่างนี้เลยทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนให้ดูก่อนมันจะอยู่ทุกข้อเลยนะคะสำหรับต้นใหม่นะคะของพวกโคโลถ้าเป็นไหลนะคะก็ตัดและวางนะคะใครจะเอาน้องนะคะไปแช่ยากันเชื้อราก่อนก็ได้นะคะตามแต่สะดวกนะคะแต่ไฟไม่ได้แช่กันยากันเชื้อรานะคะไฟก็แค่ใช้ปูนแดงทาค่ะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะส่วนถ้าเป็นพวกยอดไหลแบบนี้นะคะไม่ต้องอบแล้วนะคะยอดไหลแบบนี้ใช้วัสดุปกติเลยก็ได้นะคะยอดไหลส่วนมากโตไวมากค่ะไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันแทงต้นแบบนี้มาแล้วเนาะส่วนพวกข้อเขายังไม่แทงนะคะพวกนี้ก็สามารถลงปลูกวัสดุปกติได้เลยอะมาดูวัสดุปกติ
ส่วนมากนะคะจะหนักไปที่อันนี้ไม่ได้อบนะก็สไว้ข้างนอกแล้วก็แช่น้ำเอาก็จะมีมะพร้าวสับนะคะเพอร์ไลท์นะคะอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนวัสดุเก่าๆของไม้ใบนะคะแต่เราจะเน้นว่ามีมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็เนี่ยพวกมะพร้าวคือให้มันชุ่มอมน้ำหน่อยนิดนึงนะคะแล้วเอาน้องปักไปนะอันนี้มันอันเนี้ยใบเนี้ยมันไม่น่าจะฟื้นแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะตัดเลยนะแล้วเรามาดูกันว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็แทงยอดไหลอ่ะจะแทงไวกว่าพวกข้อๆพวกนั้นนะคะทุกคนอ่ะอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะอ่ะเดี๋ยวรดน้ำให้ดูกันเลยเสร็จแล้วก็จะรดน้ำให้ชุ่มเลยนี่ค่ะรดน้ำให้มันแบบโจ๊ก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 เลยนะจอกจอกลงข้างล่างถ้ายังกลัวว่าแบบว่ายังชุ่มไม่พอนะคะก็ให้แช่น้ำไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะคะหรืออาจจะเป็นไว้รองน้ำถาดรองน้ำสักนิดนะคะก็เอาน้องวางไว้ถ้าไม่มีใบแบบนี้สามารถวางไว้ที่แบบแสงส่องถึงได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าน้องจะใบเสียหายไหมเพราะน้องไม่มีใบอยู่แล้วเวลาน้องเกิดนะคะใบใหม่น้องก็จะสวยงามแล้วก็ทนแสงแดดได้เลยนะคะเอาวางไว้แดดสักประมาณครึ่งเช้าค่ะแดดช่วงเช้าก็เพียงพอแล้วค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะและหวังว่าการเทคนิคการขยายพันธุ์นะคะโคโลนะคะไม่ว่าจะเป็นปลายไหลนะคะหรือว่าเป็นข้อต่างๆของไหลเอ้ยของโคโลนะคะเพื่อนๆจะเอาไปทำกันนะคะแล้วก็ใครมีวิธีอื่นๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ